สามีวันนี้กำลังจะพาไปไหนคะพารากอนพารากอนไปทำไมวันนี้เป็นวันของพิมพ์ใจจริงๆก็เป็นวันของพี่พิมพ์ทุกวันแหละน้องๆบอก เรามาถูกทางแล้วคือวันนี้มันมีอีเวนต์พิเศษคือพี่พิมพ์อ่ะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเป็นคนชอบกินไอติมมากแล้วเผอิญว่าไอติมร้านเนี้ยเขาเหมือนแบบเปิดบาร์ใหม่แล้วเขาก็เชิญเราไปเดี๋ยวเราจะไปลองเทสให้ทุกคนดูก่อนคือเราปลื้มของเขาอยู่แล้วก็คือยี่ห้ออาซาบุซาโบเราปลื้มแบรนด์เขาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเจลาโต้ความที่มันเป็นเจลาโต้เนี่ยเท็กเจอร์มันจะนุ่มลิ้นแล้วก็เจ้มจนมากแล้วก็ส่วนผสมที่เขาแบบเน้นมากๆคือตัวนมฮอกไกโดวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันนำเข้ามาจากญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นเราก็เลยมีความปลื้มมันพิเศษว่าของมันต้องแบบว่าออริจินัลอะที่เขาเปิดใหม่ที่เขาเชิญเราไปเนี่ยคือแฟลกชิพของเจลาโต้บาร์เดี๋ยวเราจะไปดูเป็นบาร์ที่เขาแบบที่นี่ที่เขาเปิดใหม่คือสาขาที่เป็นสาขาที่มันเป็นแฟลกชิพมีความพิเศษคือมันมีเจลาโต้บาร์แล้วก็มีไอศกรีมรสใหม่มาด้วยไอศกรีมรสใหม่เนี่ยอยากลองอยากไอศกรีมรสใหม่เนี่ยอยากลองอยากโดนมากเลยเพราะว่ามันเป็นรสอะไรรู้ป่าวทุกคนรสทรัฟเฟิลค่ะแล้วก็ตัวที่ซิกเนเจอร์ของเขาคือจริงๆแล้วร้านเนี้ยเขาจะเน้นตัวชาเขียวเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็อีก2ตัวซิกเนเจอร์ของเขาก็คือที่เราลองแล้วก็คือตัวที่เราลองแล้วเอ้ยเรายังไม่ลองเนาะเราลองเป็นสกู๊ปของเขาเนาะอ๋อที่เราลองแล้วคือไอฮอกไกโดสโนว์เฟกเนาะซึ่งเราก็ประทับใจมากไอศกรีมตัวซิกเนเจอร์ของเขาในวันนี้ที่เขาจะมานำเสนอเราที่บ้านเนี่ยเป็นแบบ how to present ของเขาก็คือตัวอะไรนะเจลาโต้ทรัฟเฟิลแล้วก็ตัวอะโฟคาโต้กรีนทีอะโฟคาโต้เอสเปรสโซซึ่งเราอยากลองทุกตัวเลย3ตัวนี้จะต้องลองให้ได้วันนี้แต่ว่าตัวที่น้องเขาบอกว่าต้องลองต้องโดนมากคือมันใช่มากคือตัวทรัฟเฟิลคิดดูดิทุกคนทรัฟเฟิลอะกลิ่นทรัฟเฟิลมันเป็นอะไรที่หอมมากแล้วเอาผสมกับนมของญี่ปุ่นนะมันจะแบบเด็ดขนาดไหนแล้วก็ตัวไอศกรีมของเขาที่เป็นไอศกรีมนมใช่ป่ะแล้วมันถูกราดด้วยตัวชาเขียวแบบเจ้มจ้นอะมันจะมีรสชาติเป็นยังไงแล้วก็พี่พิมบอกว่าเวลาพี่พิมมีไอศกรีมอย่างสมมติเจลาโต้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากินแล้วแบบไม่รู้สึกเลี่ยนนะจริงๆแล้วแบบมันด้วยความนมใช่ไหมแล้วความหวานแล้วก็เจ้มจ้นเนี่ยมันจะทำให้เราเลี่ยนเพราะฉะนั้นไอตัวที่อะโฟคาโต้เอสเปรสโซเนี่ยเขาจะเอาตัวเอสเปรสโซมาตัดเราก็จะลาดลงไปในไอศกรีมแล้วเรามาตัดแล้วมันจะแบบต้องรู้สึกว่าแล้วมันจะทำให้เรากินแล้วไม่เลี่ยนนี่รีวิวเนี่ยไม่ต้องให้เขาดูก็ได้นะเดี๋ยวไปดูจบแล้วใช่ป่ะพูดจบแล้วครบพี่พิมพ์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็ทำอาหารไม่เป็นแล้วก็ประมาณนี้เขาไม่รู้ FC ฉันก็จะรู้เรื่องว่าฉันพูดอะไรแล้วกันลงทะเบียนลงทะเบียนอีเมลแอดเดรสบอกว่ามีไอติมรสทรัฟเฟิลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอยากลองมากว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนถ้าคุณเคยทานเนี่ยมันจะมีคนที่บอกว่าเป็นไอศกรีมทรัฟเฟิลแต่จริงๆมันคือทรัฟเฟิลช็อกโกแลตมันไม่ใช่ใช่บางทีเอาช็อกโกแลตไปทำรูปทรงทรัฟเฟิลใช่อันนั้นเยอะใช่จริงๆก็คือเหมือนใส่นูกัดลงไปเหมือนใส่แครกเกอร์สวยอะไรอย่างนั้นแต่ของเราไม่ใช่ไม่ใช่เราคือแบล็คทรัฟเฟิลค่ะเฮ้ยนี่โปรโมชั่นนะคะทุกคน buy two get one free อันนี้อร่อยมากพี่พิมพ์คอนเฟิร์มว่ามาแล้วต้องสั่งก็คือตัวไอมัทจ่าอันนี้ตัวดีมากไอซ์มัทจ่าอันนี้เป็นไอมัทจ่าลาเต้อันนี้ก็เข้มข้นมีนมใช่แต่พิมพ์กินตัวนี้ชอบมากถ้าใครไม่ชอบนมนมมากๆก็สั่งตัวนี้นี่ฉันจะดูไอติมแล้วเนี่ยเฮ้ยคราวที่เราไม่ได้กินรสนี้ใช่ไหมใช่เอาแล้วครับอันนี้ที่เรากินแล้วเราชอบมากเลยไอตัวอะไรนะไม่เป็นครีมชีสหรอครีมชีสอร่อยมากชอบมากคือเมื่อกี้ได้คุยกับคุณคิมที่เป็นคนดูแลขั้นตอนทั้งหมดใช่ไหมคะเขาบอกว่าไอตัวทรัฟเฟิลเนี่ยมันไม่ใช่ทรัฟเฟิลที่แบบเราเคยลองไปกินที่อื่นอะที่ไอติมทรัฟเฟิลแต่พิมก็ยังไม่เคยนะเขาบอกว่าที่นี่คือ black truffleซึ่งแบบอยากโดนมากเขาบอกว่ามันใช่มากและอยากลองอ่ะก็มีรถโปรดก็คือรถยูซูถ้าใครอยากชื่นใจนะวันนี้ต้องโดนวันนี้ต้องโดนต้องจะลองหลายๆรถได้ไหมอ่ะยูซูนี่ก็คือยูซูจริงๆนำเข้าจากญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วยูซูที่เรากินอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ยูซูแท้แต่อันเนี้ยยูซูแท้ก็บอกว่าเขาก็ซิปมาบอกว่ามันแพงมากเดี๋ยวจะมาลองชิมว่ายูซูที่มันแบบมันใช่มันของจริงเนี่ยเป็นไงน้องคณะนำบอกว่าเมื่อกี้พิมพ์เลือกไอ้ตัวไหนหรือป่ะพิมพ์เลือกตัวซีซอยคาราเมลแล้วก็ยูซูแล้วมันสีเดียวกันน้องเขาบอกเดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวยกรีนทีแล้วก็ยูซู
รสชาติโปรดของทุกคนคืออะไรแต่พิมพ์ว่าเขามีครบมากแต่ว่าของสำหรับพิมพ์แล้วก็คือชอบรสยูสุแล้วก็กรีนทีกรีนทีเนี่ยมีระดับ1กับระดับ2นะคะแล้วก็ตัวที่น่าลองมากคือซีซอลคาราเมลคุกกี้แซนด์ครีมแล้วก็ตัวดาร์กช็อกเธอต้องลองนี่เราก็เพิ่งรู้เนอะเราก็คิดว่าเขาตักไอติมแบบก็คือตักอะเราก็เห็นว่าเขา just ตักอะแต่ว่าจริงๆแล้วคือไม้เนี่ยเขาต้องนำเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วไอติมเนี่ยมันต้องถูกนวด It's not my it's stainless you know it's stainless ตอนแรกมันแข็งไงคะแล้วเราก็ต้องนวดไอความที่นวดเนี่ยพิมพ์ก็เข้าใจว่าเออเขาไม่ได้นวดเพื่อที่ตักมันขึ้นมาแต่เขาคือนวดจริงๆเพื่อให้ไอศกรีมเนี่ยมันรับกับอากาศแล้วมันทำให้มันมีส่วนผสมแล้วทำให้มันนุ่มลิ้นขอกินยูสุก่อนนะหอมยูสุที่ปลายลิ้นที่รักแต่ว่าเธอเคยกินนมกับยูสุไหมเวลาเรากินเหมือนแบบเป็นยูสุอย่างเดียวเพื่อไอศกรีมแต่ว่าอันนี้มันเป็นนมล้างมือยังเนี่ยมีความนุ่มละมุนเมื่อกี้มือไปจับอะไรมากมายหลายอย่างเลยตั้งแต่ที่จอดรถแล้วอ่ะอัฟโกโต้กรีนทีที่พิมพ์บอกคือเป็นตัวไอศกรีมฮอกไกโดมิลค์แล้วก็ตัวชาเขียวเจ้มจนคือตัวฮอกไกโดมิลค์แล้วก็ราดด้วยตัวชาเขียวค่ะพี่รักคือชาเขียวเข้มมากหอมมากแล้วทำไมกินคนเดียวอ๋อนมเนยมากทุกคนมันคือทรัฟเฟิลเลยจริงเหรอเฮ้ยผมไม่ถ่ายโอ้ยหอมมากใครชอบทรัฟเฟิลนะขอให้มาลองขอให้มาโดนตัวนี้นะคะคือที่อื่นไม่มีญี่ปุ่นไม่มีสิงคโปร์เวียดนามจีนไม่มีมีที่ไทยเท่านั้นแล้วก็ที่บาร์นี้เท่านั้นยิงปลายิงอร่อยป่ะชอบกันอ่ะคิดได้ไงอ่ะอร่อยอ่ะนี่คือทรัฟเฟิล black truffle อร่อยมากทรัฟเฟิลเดี๋ยวมาอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนยังไม่จบแค่นี้อันนี้เมนูที่3แล้วคือไอ้ตัวเนี้ยทรัฟเฟิลที่พิมพ์บอกอ่ะคือเอาจริงๆไม่ได้แบบชมหรืออวยเลยนะคือมันคือทรัฟเฟิลจริงๆมันได้ความรู้สึกว่านี่คือทรัฟเฟิลแล้วกินไอติมรสนมเข้าไปด้วยกันแบบมันอร่อยมากเขาบอกว่าขอบคุณที่คิดอันนี้ขึ้นมาใช่ after test คืออยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงช่วงจมูกเนี่ยแล้วก็ได้ after test จริงอีกครึ่งชั่วโมงเหรอกลับบ้านก็ยังอยู่กลับมาบ้านอยู่ข้ามไปละบ้านไปละเราอย่างที่บอกก็คือเราไม่สามารถหากินอันเนี้ยได้ที่ไหนก็คือต้องมากินที่บาร์ที่เขาเปิดใหม่นี้เท่านั้นเพราะว่าเมนูเนี้ยเขาคิดค้นมาสำหรับแกรนด์โอเพนนิ่งของบาร์ที่นี่เลยส่วนตัวชอบกินไอติมที่มันแบบสดชื่นแล้วก็ไม่หวานแล้วก็รสชาติค่อนข้างเข้มข้นอัฟโกาโต้เอ็กซ์เพรสโซ่ค่ะทุกคนเมนูสุดท้ายที่เป็นตัวซิกเนเจอร์สำหรับวันนี้คือตัวไอศกรีมอ่ะเป็นตัวซีซอลคาราเมลซึ่งมันจะมีรสชาติแบบนัวๆคาราเมลอยู่แล้วก็คือถ้าใครชอบคาราเมลก็จะรู้แล้วก็มันจะมีความนี่สามีแกงใช่ไหมมันจะมีความเข้มข้นความเกลือความเค็มเบาๆแล้วเราใส่เอ็กซ์เพรสโซ่เข้าไปใช่ป่ะมันก็ขมสรุปว่ามันเป็นรสซีซอลคาราเมลคอฟฟี่เอ็กซ์เพรสโซ่หอมยังถึงหอมก็แปลงหอมคาราเมลไอตัวฮอกไกโดสโนว์อะค่ะทุกคนเดินเข้ามาก็จะแบบว่าหวานน้อยว่าหวานน้อยนะคือร้านเนี้ยเขาทำให้หวานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามาขอใช่ป่ะขอหวานน้อยปรากฏว่าดูดเข้าไปนะมีน้ำเชื่อมไหมคะนี่ทุกคนดูว่าเมนูหมดแล้วมาอีกอันนี้คือคอลเลกชันขนมคอลเลกชันคือเขาเอาขนมไทยต่างๆอะมาผสมเหมือนแบบมาทำให้มันเกิดกิมมิกว่าเราสามารถกินขนมแต่ว่าในรูปแบบไอศกรีมได้ก็คืออันนี้ก็คือทุเรียนก็คือคนไทยชอบกินทุเรียนใช่ไหมในช่วงนี้ก็ทุเรียนไงเขาก็เลยทำทุเรียนไอศกรีมออกมาปั้นใช่ปั้นมาเป็นรูปทุเรียนเลยและนี่คือตัวไอศกรีมแล้วก็ตัววิปครีมเนี่ยก็คือตัวกะทิอันนี้คือตัวบานอฟฟี่อันนี้ของโปรดพิมมาชอบกินถ้าใครชอบกินบานอฟฟี่ก็จะต้องชอบกินจะต้องเลิฟอันเนี้ยแต่ว่าเราจะกินบานอฟฟี่ในรูปแบบของไอศกรีมยังไม่เคยอันนี้คืออะไรรู้ป่ะมันคือไอศกรีมขิงซึ่งข้างล่างเขาเรียกว่าเมนูบัวลอยน้ำขิงค่ะทุกคนคือข้างบนอ่ะมันเป็นไอศกรีมขิงแต่ข้างล่างมันคือตัว
ซิสแบล็กซิสามิอ่ะตัวงาดำมันก็เลยกลายเป็นเมนูบัวลอยน้ำขิงอยากลองชิมไอศครีมขิงอ่ะไม่เคยกินเลยชอบไอติมขิงชอบไอเลิฟอิทเลิฟอิทเลิฟไอติมขิงคือเมนูนี้คิดเอ็ดมากคือเรากินเข้าไปอ่ะมันจะได้ความขิงเสร็จแล้วมันก็งาเสร็จแล้วไอตัวโมจิเล็กๆก็คล้ายๆกับกินบัวลอยอยู่อ่ะทุกคนขอบคุณความสร้างสรรค์ของไอศครีมของอาซาบุซาโบนี้นะคะพารากอนชันจีพารากอนชันจีชั้นล่างเลยง่ายๆโซนโกเมการ์เด้นใช่ไหมคะพิมใจบอกว่าขอโหวตขอโหวตก่อนเผื่อใครมาแล้วก็มันมีเวลาน้อยแล้วก็เมนูมันเยอะก็จะได้ไม่ต้องเลือกมากก็ขอโหวตแล้วก็แนะนำไปเลยว่าพี่ชอบอะไรพิมชอบอะไรเอาพิมก่อนพิมอ่ะชอบตัวอะไรมากรู้ป่ะชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรพิมชอบอะไรชอบทรัฟเฟิลมากคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่ามันจะรสชาติชัดเจนแต่ว่าเขาทำรสชาติแบบไอศครีมทรัฟเฟิลแบบทรัฟเฟิลมาแบบชัดเจนมากเต็มมากแล้วก็อีกตัวนึงที่ชอบคือตัวบานาฟี่ซัมมาสองตัวนี้แล้วก็ตัวชาเขียวอะโฟกาโต้ชาเขียวอะโฟกาโต้เอ็กเพรสโซอันเนี้ยก็สั่งได้เลยพี่ชอบอันนี้เฮ้ยมันอร่อยอร่อยอร่อยมันเป็นครีมชีสจากฮอกไกโดเมื่อกี้เห็นเขาขายกล่องละ199บาทเฮ้ยอร่อยต้องโดดเลยต้องโดดก็พอกินไอติมเสร็จใช่ป่ะก็แวะซื้อทันกลับบ้านเออเพราะพี่อาจจะไม่ใช่สายไอติมพี่เป็นคนไม่กินหวานพี่ไม่ใส่ไอติมมากพี่ชอบแบบรสชาติแบบอันนี้นมกำลังอันนี้มันเหมือนแบบของคาวอ่ะเหมือนเป็นของคาวแล้วถ้าใครมานะสั่งได้เลยทาโฟอร่อยมากสมุทรสาโบเขาใจดีเขาอยากจะเลี้ยงไอศครีมแฟนช่องของครูเจนี่นะคะมี8ใบด้วยกันแต่ว่าเราจะแจก4คนนะครับ1คนเราให้400มูลค่า400บาทเลยอยากกินไอติมอ่ะอยากอะไรเม้นอะไรมาก็ได้ของขับแฮชแท็กสาโบไทยแลนด์รับไปเลยสำหรับผู้โชคดีนะแต่ว่าคอนดิชันอะไรนะคะทีละก็คือทานได้ทุกที่เลยจนถึง30กันยายนยกเว้นสาขาที่ไอคอนสยามทาคาชิมายะที่ไอคอนสยามห้ามไปกินแล้วก็ห้ามไปกินอ่ะไปกินได้ให้อาซาบุซาโบเลี้ยงไอศครีมทุกคนค่ะ400บาทนะครับมาถึงเรื่องผมบ้างของที่กองอยู่ข้างหน้าตัวเราเนี่ยคือถ้าใครดูคลิปประมาณ 2-3 คลิปที่แล้วเนี่ยเขามาร์คไรเดนเนี่ยเขาก็ส่งกระเป๋าแบบนี้มาให้ส่งมาให้หลายใบมากเช่นกันส่งมาให้เราแล้วเขาบอกว่าเสียงตอบรับดีพอสมควรเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวส่งมาให้อีกรอบนึงผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะส่งมาให้6ขนาดนี้นี่มันมี6ใบเลยนะแต่ว่าเรายังจะไม่แจกคลิปนี้เนี่ยให้อาสบุซาโบเป็นพระเอกไปก่อนเรากำลังคิดว่าเราจะแจกฟรีเลยหรือว่าเราจะเอาของเนี่ยไปขายที่เขาเปิดบูธไว้ด้วยเดี๋ยวขอไปซาลาตะดูก่อนเพราะว่าเขาส่งมาให้ผมก็อยากจะให้ของเขาเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดคือช่วงนี้มันก็จะมีตลาดที่เขาไปขายตามเอ็มโพเทียเซ็นทรัลเวิลด์พารากอนอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เลยเก็ตไอเดียว่าเพื่อนๆเราอ่ะที่ไปขายของอ่ะเราก็จะไปขอแจมกระเป๋าไอ้6ใบเนี่ยขายได้ไม่ได้ยังไงก็คือถ่ายฟล็อกให้ทุกคนดูแต่ว่าเงินทั้งหมดที่เราขายกระเป๋าเนี่ยเราจะเอาไปทำบุญให้หมดเลยแล้วก็มีโปรเจกต์แบบนี้หรือว่าเราจะแบบจองที่ไม่ได้หรือว่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาแจกในช่องก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าขายของได้หรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออันนี้มาร์คไรเดนเนี่ยเขาขายพวกแกดเจ็ตสายชาร์จอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วเขาก็ส่งสายชาร์จตัว iPhone ตัวของ Apple มาให้เรานะครับเป็น Lightning แบบนี้นะครับมี2แบบด้วยกันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยมันจะแบบไปติดนิ้วไปติดแง่งนิ้วแต่อันนี้เนี่ยเวลาเสียบสายชาร์จมันจะไม่เกะกะมันจะเจ๋งมากนะครับเธอเอามาใช้แล้วเธอว่าวัสดุเขาโอเคไหมไอตรงตัวสายอ่ะสีแดงอยู่ไหนอ่ะมันเป็นอลูมิเนียมแบบนี้สวยมากงามมากแล้วก็สายเนี่ยแข็งแรงสีแดงเป็นสายผ้านะครับสวยงามอีกด้านหนึ่งก็ยิ่งสวยนี่ประมาณนี้สวยสวยสวยมากแล้วก็เสียบเข้าเสียบออกโอเคเลยเนาะทีละตอนแรกกะแจกหมดเขาให้มาทั้งหมด4กล่องกะแจกหมดเลยแล้วพี่สายบอกไม่ได้เราต้องเช็คของก่อนเราจะให้แฟนเพจเนี่ยไอ้แฟนช่องเนี่ยเราต้องเช็คของก่อนใช่เพราะบางทีสายคืออันนี้เป็น product ใหม่ที่เขานำเข้ามาก็อยากจะลองเช็คก่อนหรอกอยากจะลองใช้ให้มันแบบว่าถึกทนๆก่อนแล้วก็จะได้เอาไปแจกได้เพราะไม่งั้นไม่ดีแจกของไม่ดีห่วยๆไปพี่มันใช้ไม่ได้มันเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากแจกใช่ไหมมันก็เสียชื่อช่องเราก็เลยจำเป็นต้องแกะออกมาใช้หนึ่งอันแล้วก็ถึกๆเลยดึงๆเลยก็รู้สึกแฮปปี้สรุปดึงก็พักขาดขอบคุณมากเลยได้มากๆนะคะที่ส่งของมาให้เราได้ร่วมสนุกกับแฟนช่องอีกแล้วขอบคุณมากเลยแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนพิมพ์ใจด้วยนะอาซาบุซาโบเลี้ยงไอติมอุดหนุนพิมพ์ใจด้วยหรือว่าเราจะไปขายโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับครูเจนี่บ๊ายบายบายนี่
่ในท้องเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินของหวานเนี่ยอย่ามายุ่งกับจ๊ะอย่ามายุ่งกับพิมพ์